สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ในเพจตัวไทยนิวนะฮะ6:59 นฮะแหมเป็นเวลาดีมากนะครับนี่หลวงตาบุญชื่นเริ่มออกเดินธุดงค์นะครับโดยที่ท่านก็ถ่ายรูปร่วมกับท่านผู้อำนวยการนะครับรองผู้อำนวยการแล้วก็คณะอาจารย์ของโรงเรียนนะครับอนุบาลบ่อพลอยนะครับเคาะให้พรนะฮะเป็นชุดแรกนะครับก่อนที่จะมาขอให้พรทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลนครพนมนะฮะแล้วก็จะออกจาริกธุดงค์นะฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆยามเช้านะฮะเดี๋ยวจะด่าเอาไม่เปิดให้ล่ะเดี๋ยวทุบเลยเร็วไม่ทันแล้วได้จ้านั่งไงก็ได้จับสองมือจ้าพ่อจับสองมือเลยจับสองมือนะถวายของพระจับสองมือนะครับยกสิครับยกจะยกอะไรถวายไหมยกถวายยกจับสองมือถวายเลยจ้ายิ้มใหญ่เลยนะแม่บ๊ายบายอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนนะครับนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะครับเช้าวันนี้นะครับโทรศัพท์วางก่อนใครถือโทรศัพท์วางโทรศัพท์ก่อนนะครับท่านจะไม่เคาะให้นะครับถ้าถือโทรศัพท์นะครับมีอะไรถวายยกสองมือนะครับยกสองมือนะฮะเราอนุโมทนาบุญนะฮะขอให้หลวงตามีธาตุขันแข็งแรงได้นะฮะและร่วมอนุโมทนาบุญหลวงตาด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจหลวงตาเดินทางอีกหลายพันกิโลนะครับเห็นไหมครับหลวงตายิ้มไหมเห็นไหมครับยิ้มเลยครับครับผมโอกาสอย่างนี้มีน้อยนะครับวางโทรศัพท์มือถือนะครับท่านไม่ถ่ายให้นะท่านไม่เคาะให้นะมีอะไรถวายยกเลยครับจับสองมือยกเลยครับยกเลยนะครับยกเลยยกเลยนะครับยกเลยยกเลยครับน้ำดื่มยกเลยครับยกเลยครับไม่ต้องรอนะครับยกเลยจับอันนี้จับเลยครับจับสองมือเลยครับจับไว้นะครับจับสองมือนะนะครับของถวายเสร็จแล้วช่วยกันยกไปตั้งไว้ข้างเวทีของโรงเรียนเลยนะครับช่วยกันนะจับสองมือเลยครับเงยหน้าไม่ต้องก้มนะครับรับพรเงยหน้าหาหลวงตาเลยหลวงตาเลยนะครับมองหลวงตาเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วช่วยยกไปเลยนะครับถ่ายรูปให้หน่อยนะฮะนี่เดี๋ยวอ้ําจะตามไปอีกครับนี่เงยหน้าเลยครับเงยหน้าเลยท่านเดินอีกหลายกิโลนะครับหลายพันนะครับให้กำลังใจท่านเลยสาธุสาธุนิมนต์ครับนิมนต์ครับเดินหน้ามาหน่อยมาเดินหน้ามาหน่อยเดินหน้ามาหน่อยจ้าเดินหน้ามาเดินหน้ามายกเลยจ้ะแม่ยกเลยยกได้เลยนะโอ้ภาพสวยจริงๆเลยน้องๆ นักเรียนครับน้องๆนักเรียนลูกเดี๋ยวโอ้เรียนเก่งนะครับยูทูบเบอร์ท่านนี้อยากจะหันกล้องมาทางนี้เลยเกินต้องวางโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวท่านไม่ขอให้นะขออีกรอบนึงก็ได้นะครับนี่นะท่านกำลังจะเดินออกจากโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยแล้วนะฮะนี่สมหญิงโอ้เตรียมไปฝาดถนนแล้วสมหญิงก็มาขอพรนะฮะโมทนาบุญนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มานั่งกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นนะมาระวังล้มลูกระวังล้มนะเดี๋ยวขึ้นมาเดินขึ้นมาเดี๋ยวมานี่ตรงถนนนี่นี่แหละนี่แหละโอ้โหไหว้สวยๆนะไหนไหว้สวยๆแบบไหนโอ้โหโอ้โหส
ำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับก็สามารถจะร่วมอนุโมทนาบุญได้แล้วก็ช่วยกันนะฮะอธิษฐานขอพรให้ทัดขันหลวงตาท่านแข็งแรงนะครับโอ้โหนี่ฮะอาจารย์นะครับไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบท่านตอนนี้ท่านเดินนะครับผลเขตนะครับของรั้วโรงเรียนนะครับกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนภายในโรงเรียนนะครับเงยหน้าแม่เงยหน้าเลยยกสองมือเลยพี่ยกสองมือเลยจ้ะโทรศัพท์ต้องวางก่อนนะครับยกน้ำขึ้นนะครับยกสองมือเลยครับผมมองหลวงตาเลยนะครับมองนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทษไทยนิวนะฮะ 7:05 นะฮะท่านกำลังจะเดินออกจากโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยนะครับเพื่อเข้าสู่ถนนหลวงหมายเลข3086มุ่งหน้าไปทางเขตอำเภอนะฮะหนองลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้อมูลก่อนนะครับไปเส้นหนองลีนะฮะเข้าไปทางเขตหนองปลือนะฮะหนองลีหนองปลือนะครับไปเส้นนั้นนะครับก็ตรงยาวไปถนนหลักนะฮะหลวงหมายเลข3086ขณะนี้นะครับท่านกำลังจะเดินผ่านนะครับโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกนะครับนี่ในขณะที่นักเรียนกำลังวิ่งมามาเลยครับระวังล้มนะระวังล้มนะครับเด็กนักเรียนนะฮะคณะครูของโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกก็มานั่งรอกราบหลวงตานะครับยกน้ำถวายด้วยครับยกน้ำถวายด้วยนะเอากระเป๋าวางไว้ก่อนลูกกระเป๋าวางไว้ก่อนนะกระเป๋าวางไว้ก่อนนะเงยหน้าเลยเงยหน้ามองหลวงตาโอเคนะครับตั้งใจเรียนนะลูกนะโทรศัพท์วางลูกโทรศัพท์วางโทรศัพท์ก่อนค่ะเอาวางเสื้อวางโทรศัพท์นะนะนักเรียนของโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาง่ายนั่นแหละพนมมือวางกระเป๋าวางโทรศัพท์มือถือต้องวางด้วยเด้อโทรศัพท์มือถือวางนะครับสวัสดีนะครับนักเรียนโอเคเด็กๆก็เอาทางหนูมาเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับเอาสรุปเมื่อกี้กุญแจบ้านยังไม่เมาเนาะแกรถเอาไหมเอาแจรถรับแล้วเหลือกุญแจบ้านพร้อมที่ดินใส่ไว้ถุงข้าวลืมเมื่อก่อนนี้มีโทรศัพท์นะพี่นะปี64มีโทรศัพท์กุญแจรถมอไซค์นี่มีบ่อยอยู่กุญแจบ้านแต่ปีนี้ประเดิมเปิดฉากมานี่ได้ Honda Civic ไปเลย1คันนะใส่กุญแจมาให้พร้อมเลยมาเอาคืนไปแล้วนะครับลืมนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับยามเช้าวันนี้นะครับตังไม่ได้จ่ายตังไม่ได้วางซ่อนไว้ก่อนซ่อนไว้ก่อนแอบไว้ก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ติดครับอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญนะครับอาจารย์นะครับของโรงเรียนเงาะกระป๋องครับบ่อพลอยอยู่ภูเขาเนี่ยขออ้อมเลยดิเจ้าพระที่เอามาถวายเจ้าคิดอยู่ดีนี่มีลูกพระอยู่ดีนี่เจ้าถวายเลยถ้ายังเห็นเนื้อไหมคือเดี๋ยวพูดจะนาดิษนะครับเป็นเนื้อไอ้ดำๆนะครับคือจ
ังหวัดอุตรดิตถ์โพเรื่องน้ำพีเนี่ยพี่เอาผ้าโพกหัวออกได้ครับพี่ครับขอบคุณครับครับต้องขึ้นนะครับมาเพื่อรับสารนะครับคุณครูครับมองหลงตาเลยนะครับไม่ต้องกดนะครับตาเขาหัวนอนอยู่ตรงนี้ยกน้ำขึ้นนะครับยกน้ำขึ้นนะครับมองหลงตาเลยนะครับยกน้ำขึ้นนะครับไม่ต้องก้มนะครับเงยหน้าเลยยกน้ำขึ้นไม่ต้องก้มเงยหน้าเลยนะครับมองหลงตาเลยมองหลงตาเลยนะครับมองหลงตาเลยยกน้ำขึ้นนะครับถ้าพวกหัวออกยกน้ำขึ้นนะครับยกน้ำขึ้นนะครับถ้ายกไม่ได้ก็แตะไม่ได้ก็แตะยกไม่ได้แต่สองมือเอาและนี้ท่านกำลังจะข้ามถนนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนนะครับอนุบาลบ่อพลอยนะครับนี่นั่งรอได้เลยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับเช้าวันนี้นะครับยกเลยครับแม่จ๋ายกได้เลยครับยกได้เลยยกน้ำเลยครับยก2มือไม่กราบยก2มือโทรศัพท์มือถือวางไว้นะยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยยกน้ำเลยรถนำไปครับไปครับรถกระบะกู้ภัยไปอีกหน่อยครับไปครับไปอีก100เมตรครับไป100เมตรรถไป100เมตรครับควันเข้าหลอดตาครับไหวเลยจ้าจับถวายสาธุปล่อยมือเลยจ้าปล่อยมือสาธุโมทนาบุญด้วยนะนะฮะนำพระไตรมากับพระพุทธรูปนะมาถวายหลวงตาท่านก็กราบพระพุทธรูปนะครับจะเป็นแบบนี้ตลอดนะฮะตลอดเส้นทางได้ครับท่านจับน้ำรอแล้วครับจับน้ำเพื่อรอเลยเอาเลยอ้าวตายได้เลยพี่เดี๋ยวขอภาพสวยๆให้เจ๊เขาหน่อยครับไปจ้ายกเลยนะครับยกเลยครับยกเลยยกเลยฮะมีอะไรถวายยก2มือคอยเลยนะครับจับยก2มือคอยเลยครับพี่ครับพี่ยก2มือคอยพูดครั้งที่5แล้วน้ำอ่ะยกเลยครับยกให้หมดเลยจ้ายกให้หมดเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนั่นแหละครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ฮะนี่โอ้อ๋อเมื่อกี้ที่บอกนะลูกประคำน้ำพีนะใช่ไหมโอเคอนุโมทนาบุญนะแม่นะ
อนุโมทนาบุญด้วยนะคุณแม่โคครับนะครับจับน้ำไปแม่จับน้ำไปจับน้ำจะจับน้ำพูดถึงนะนินแท้ประคำนินแท้สาธุฮะแม่เก็บโต๊ะแล้วจ้าแม่ช่วยเก็บโต๊ะให้แม่หน่อยครับอย่าเข้ามาตรงน้ำเลยจ้าเดี๋ยวมายกน้ำเลยครับยกน้ำเลยเร็วยกน้ำเลยนะยกน้ำเลยยกน้ำเลยจ้ายกน้ำเลยยกน้ำได้เลยนะครับยกน้ำคอยเลยนะนี่น้องๆหน่วยกู้ภัยนะฮะสมาคมบ่อพลอยใช่ไหมนี่ฮะเมื่อวานก็มาช่วยยกน้ำเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้นะครับเงยหน้าหันหน้าทางพี่หน่อยแล้วก็พนมมือหันหน้ามานั่นแหละนั่นแหละแชะแชะแชะไปหลายๆกล้องช่วยกันน้องเข้ามาตากแดดตัวดำทั้งวันเลยนะฮะสภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะฮะต้องบอกว่านะครับพี่น้องชาวอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนี่ศรัทธาเยอะนะครับนี่เช้านี้นี่ฮะนั่งรอกันตลอดแถวตลอดแนวเลยนะครับนี่ครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับมากันหมดนะฮะขอพรหลวงตาบุญชื่นกันเช้าวันนี้นะครับถ่ายแล้วเดินเลยครับพี่ครับถ่ายแล้วเดินเลยครับถ่ายแล้วเดินเลยครับอย่ายืนขวางท่านนะนั่งนะครับไม่ยืนนะครับจะถ่ายนั่งนะครับอย่าไปขวางท่านนะเดี๋ยวท่านจะกราบนะฮะหลบเลยครับหลบเฉียงมาครับพี่หลบเฉียงมาครับนั่นแหละครับขอบคุณครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับจับสองมือเลยครับจับสองมือนะครับสาธุครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอ้โหภาพบรรยากาศแบบนี้ยอดนะฮะแม่นี่นั่งวีแชร์มายกไม่ได้จับสองมือนะจ๊ะจับสองมือแต่ไม่ได้ถ้ายกขาไปถ้าตรงแน่นแข็งเลยครับสองมือแจกครับแจกมันเรียนไว้นะครับภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับแหมแล้วนี่ตอนนี้แดดร่มนะฮะพอดีแดดเนี่ยฮะถูกต้นไม้บังนะก็ยังไม่ร้อนมากนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มานั่งกราบไหว้ขอพรนะครับหลวงตาบุญชื่นนะครับบางคนก็ไม่มีของมาถวายก็ไม่ยังเป็นนะฮะไม่มีดอกไม้ไม่มีน้ำดื่มก็ได้นะฮะมานั่งกราบไหว้ขอพรท่านนะอนุโมทนาบุญกับท่านนะให้ท่านทัดขันแข็งแรงนะครับบรรลุธรรมนะครับเราก็จะได้อานิสงส์นี้แล้วนะฮะ
นี่ภาพบรรยากาศสดๆนะครับไม่เป็นไรอะไรนะภาพมุมตั้งผมไม่ผมหยอกแค่ว่าการวิ่งเนี้ยถ่ายขาดฟ้าเลยสวยงามมากขอดจริงๆด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหนี่ฮะหลวงพ่อโสธรนะฮะแล้วก็มีโอ้ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคุณพี่นะโอ้น่านะสาธุโมทนาบุญด้วยนะครับโอ้โหแหมศรัทธาแรงกล้าจริงนะพี่น้องชาวบ่อพลอยเป็นเสื้อกันหนาวของพระนะฮะแล้วก็หมวกพระนะฮะโทรศัพท์วางนะครับเสร็จแล้วก็โมทนาบุญอ้าวนะฮะเดี๋ยวครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงอย่ายืนครับไปไปครับไปเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเปลี่ยนตัวด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเส้นลายด้วยครับได้เอาติดกันเอาติดเก้าอี้เลยพี่ครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทไทยนิวนะฮะท่านชมครับหลวงพ่อโสธรนะฮะหน้าตัก5นิ้วขออนุโมทนาบุญนะฮะด้วยนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจโทไทยนิวพี่ชายเข้าเหลี่ยมเข้าลายด้วยครับหลวงตากราบไปหาท่านนะครับพี่ชายเข้าเหลี่ยมด้วยนะครับหลวงตากราบไปโน้นนะครับเดี๋ยวจะกราบกันนะนะครับอนุโมทนาบุญนะครับแม่จ๋าแม่ถอดหมวกได้จ้าถอดหมวกให้ท่านขอให้พรนะแม่นะขอบคุณครับแม่ยกน้ำได้แม่ยกไม่ไหวแต่เอาสาธุยกไม่ไหวแต่เอานะครับนี่ฮะท่านนะครับหลายคนก็นำพระพุทธนะฮะพระรูปนะฮะปางต่างๆมาถวายให้กับหลวงตาท่านนะครับจับน้ำครับจับน้ำถวายไหมครับน้ำน้ำถวายยกสองมือเลยจ้าไปต้องก้มครับยกได้ยกขึ้นมือเทียนนะครับเอาโทรศัพท์ออกจากมือครับโทรศัพท์ออกจากมือครับนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจโทไทยนิวนะฮะแล้วนี่ผมเพิ่งเคยมานะฮะบ่อพลอยได้ยินชื่อมานานนะฮะร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะอำเภอบ่อพลอยตำบลบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่นะครับวันนี้ยังไม่ได้เห็นพลอยสักเม็ดเลยนะฮะมาบ่อพลอยแล้วนะครับลูกเพจคนไหนอยู่บ่อพลอยบ้างโอ้โหนี่ผมนี่ครับพลอยเต็มเลยครับอยากได้นินอยากได้พลอย เดี๋ยวต้องหาร้านที่เป็นลูกเพจหน่อยขอซื้อราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวต้องหาแหวนนินสร้อยนินมาใส่แล้วนะเป็นสิริมงคลหน่อยนะครับลูกเพจคนไหนเปิดร้านขายเพชรขายพลอยบ้างฮะนี่เดี๋ยวผมจะหาซื้อนินหน่อยนะครับมาติดต่อมาหน่อยนะครับอย่าแพงนะแล้วแพงไม่ซื้อนะลดราคาให้หน่อยโอ้โหนี่ฮะโอ้ที่นี่นี่เป็นเรียกว่าเป็นต้นตำรับของเพชรพลอยนะครับแล้วก็นินนะครับดังมากของจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่น้องหน่วยกู้ภัยนะฮะมูลที่พิทักษ์การแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะฮะจากสภ.บ่อพลอยนะครับโอ้โหนี่ฮะหันมาดูครับท่านผู้ชมครับมีทั้งน้ำมีทั้งผ้าไตรจีวรนะฮะขนมดอกไม้โอ้โหกล้องสุริยาเป็นไงฮะแรงบุญพี่น้องแรงบุญบ่อพลอยถูกต้องฮะกาญจนบุรีเยอะมากโอ้โหขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่ได้มาจากไว้นะนี่เราอยู่กันหน้าร้านลือชาพลอยการนะฮะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับนำผ้าไตรมาถวายนะฮะขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับวางโทรศัพท์ออกจากมือครับวางยกได้ยกครับจับน้ำโอ้โหนี่ร้านเพชรร้านพลอยทั้งนั้นเลยนะมีพลอยมีไพลินมีอะไรบุษราคำมีนินเยอะแยะเลยถ้าถือโทรศัพท์ท่านก็จะไม่เคาะให้นะครับถือกระเป๋าเงินกระเป๋าถือนะครับ
ในเส้นทางก็ฝากประชาพันธ์ด้วยนะครับสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆนะครับโอ้โหนี่ฮะนั่งรอกันตลอดแถวตลอดแนวนะครับไม่มีที่เข้าไปฉี่ข้างถนนแล้วนะฮะเหลือเชื่อจริงๆครับแล้วนี่โอ้โหสวัสดีฮะแม่นี่ฮะจอดรถถ่ายรูปกันนะฮะเก๋ไก๋โอ้โหฮะบรรยากาศแบบนี้ไปหาที่ไหนนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะครับ 7:24 นะฮะทั่วไทยนิวยังคงนำเสนอเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นอย่างต่อเนื่องนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะไม่ได้มีผลเพราะว่าไม่ได้สร้างรายได้นะฮะเพียงแต่เป็นกำลังใจเฉยๆนะครับช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนานะฮะช่วยกันเผยแผ่บารมีหลวงตาบุญชื่นโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะทั่วไทยนิวเรานำเสนอเราไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะว่ามาดูกันเยอะๆแล้วผมจะได้ตังค์นะฮะผมนำเสนอฟรีต่อเนื่องมาทุกปีอยู่แล้วนะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่ทราบก็ต้องบอกกันสักนิดนึงนะฮะโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะโอ้เยอะจริงๆนะฮะขนมนมเลยน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งมีผ้าน้ำฝนที่จะหักโอ้โหสุดยอดนะครับอ้าวยิ้มสวยๆหน่อยจ้ะยิ้มไม่เหมือนกับนางรบพม่ากันเลยนะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะแชะไปแล้วนะครับโอ้โหมีพระอีกหนึ่งรูปนะฮะเอาละมาผมไม่เห็นได้ยังไงเนี่ยภาพนี้นะฮะเดี๋ยวเราออกนะครับเราออกนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับกับคนที่นำพระพุทธรูปมาถวายอันนี้เป็นปูนหรือเป็นเรซินนะเนี่ยน่าจะเป็นเรซินมั้ยนั่งลงนะครับนั่งลงนะครับหลวงตาไว้ครับนั่งลงนะครับโมทนาบุญกับเจ้าของพระพุทธรูปนะฮะนำมาถวายเมืองพระต้องบอกว่าบ่อพลอยนี่เมืองพระแล้วก็เมืองพุทธด้วยนะพี่ก้องสุยานะฮะเอาใครที่ดูทั่วไทยนิวอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวผมอาจจะหยุดไลฟ์สดนะฮะไม่ได้ไลฟ์สดต่อเนื่องก็ไปดูก้องสุริยาชาแนลเอานะฮะทางช่อง YouTube ได้ปล่อยมือนะครับศาสนาศาสนาที่ครับทั่วไทยนิวครับครับมาดูฮะมาดูกันนะครับพระพุทธรูปนี่เป็นนินโอ้พระพุทธรูปเป็นนินเหรอเนี่ยโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะฮะโอ้พระพุทธรูปนินเหรอฮะเนี่ยแม่โอ้สาธุที่นี่องค์แพงไหมก็นินถ้านินก็ราคาเป็นหลักพันไหมถ้าไหลราคาประมาณไม่ถึงพันราคาหลักร้อยก็มีหลักร้อยก็มีใช่ไหมโอ้เดี๋ยวผมจะมาหาซื้อมั่งพี่ซื้อร้านไหนชี้เป้าให้หน่อยที่มันไม่ร้านนี้เลยอ๋อร้านนี้เลยร้านพี่เหรอหรือร้านอ้าวเหรอโถเจ้าของร้านใช่ไหมเดี๋ยวมาอุดหนุนจะมาอุดหนุนโอเคเดี๋ยวจำร้านไว้ก่อนอ๋อผมจะหาอยากได้พระพุทธรูปนินพอดีเลยโอ้โหสวัสดีครับฮะท่านนะครับเดี๋ยวเดินมุมนี้กันบ้างนะฮะเปลี่ยนหลายมุมอ้าวโอ้โหนี่ฮะมีหมวกพระมีผ้าขนหนูนะครับถวายได้ทุกอย่างฮะตามกำลังศรัทธานะฮะแต่ว่าอย่าถวายเงินทองนะครับโมทนาบุญทุกท่านนะครับไปบูชาที่บ้านได้เลยนะครับอยากได้เอาได้นะครับก็เอาละถวายใครโมทนานะครับสาธุครับสาธุอ้าวนั่งไม่ได้ก็ยืนจ้ายก2มือนะจ๊ะยก2มือเลยโอ้โหปอพลอยนี่ไม่ธรรมดานะฮะนี่นั่งกันตลอดแถวตลอดแนวฮะท่านผู้ชมผมยังไม่เห็นจะสุดถนนสักทีเนี่ยผมเดินไลฟ์สดมาเนี่ยนะฮะโอ้โหอนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านนะครับถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยพี่ถอดหมวกด้วยจ้าถอดหมวกด้วยนะเรายังอยู่ในเขตตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะมองอะไรเอากลับบ้านได้เลยนะครับโมทนาบุญทุกท่านนะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะครับสวัสดีศุกร์ที่9ลงอะไรกลับบ้านเลยนะครับ
FMM เก็บให้ท่านเลยท่านให้เก็บไปแล้วเรื่องใหญ่แล้วนะครับนี่องค์ก็เริ่มเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะองค์นี้โอ้หลวงปู่องค์ใหญ่เลยครับเนี่ยอันนี้เป็นนินหรือเปล่าเนี่ยโอ้พระพุทธรูปนินด้วยนะโอ้พี่ก้องพี่ยานั่งเลยครับพี่ก้องเอ้าโอ้สาธุนั่งลงนะครับถ่ายรูปนั่งลงของหรือเปล่าโอ้อนุโมทนาบุญนะครับคุณแม่อนุโมทนาบุญด้วยนะคุณแม่นะโอ้โหงดงามจริงๆเลยฮะพระพุทธรูปองค์นี้ส่วนมากจะทำจากนินส่วนมากแถวนี้จะเป็นนินหมดเลยนะโอ้โหเหลือเชื่อนะครับนั่งผู้หญิงนั่งจ้ะนั่งเลยผู้หญิงนั่งบางลูกก็มีฝังคอโอ้บางลูกก็ฝังคอยแล้วด้วยก็คือแถวนี้เขาจะทำกันใช่ครับเมืองพลอยเมืองนินเนาะแถวนี้เนาะจับเลยครับสาธุสาธุครับนี่ปางอะไรเนี่ยครับปางอะไรเนี่ยจับไม่ได้อนุโมทนาบุญนะครับพี่สุริยานะครับตาพระมองพี่สุริยาใช่สุริยายกเดียวโอ้โหเสียวยอดถึงขยับขาโต้แล้วไม่จับผู้ร่วมเอากล่องไปด้วยเอากล่องไปใส่พระด้วยพี่เอากล่องไปใส่พระด้วยเดี๋ยวหักเขาเป็นนินไงหักขาโต้โต้ไม่คืนเขาโต้คืนเขาแหมกู้ภัยจะยกโต้เลยเอาถวายโต้เลยฮะโอ้โหเอาไปยกเลยโอ้พี่ไม่รู้ขอโทษโอ้สุดยอดนะฮะนาบุญด้วยโอ้โหขนลุกเลยนะเห็นเมื่อสักครู่นี้นะมาความศรัทธานะฮะของพี่น้องชาวบ่อพลอยโอ้ผมเห็นแล้วปลื้มใจมากผมไม่หยุดอยากหยุดไลฟ์เลยเนี่ยเดี๋ยวเดินสัก2กิโล8กิโลแล้วก็เดินกลับมาได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่แล้วเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะได้ยินแต่ชื่อตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยมีพลอยเม็ดใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูที่บ้านกำนันนะยังไม่ได้ไปเลยฮะตามเพลงเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆไปแล้วตกมานะเดี๋ยวโทษไทยนิวตกมานะโทษไทยนิวนะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นไปเลยจ้าไปเลยจ้ายกเลยครับยกเลยครับอนุโมทนาบุญนะครับอนุโมทนาบุญเลยครับจับสองมือเลยครับจับสองมือวางโทรศัพท์นะครับวางพนมมือจ้าพนมมือเลยพนมมือเงยหน้าจับสองมือจับสองมือจ้าแม่จับน้ำจับน้ำจับน้ำโอ้โหสุดยอดนะครับยกเลยครับยกน้ำเลยจ้ายกน้ำคอยเลยยกเลยยกเลยเงยหน้ารับพรเลยจ้าสาธุยกเลยครับพี่ยกเลยเงยหน้ารับพรจากหลวงตาเลยนะไม่ต้องก้มนะจับน้ำไว้ด้วยครับถวายนะครับยกเลยครับพี่ยกเลยครับพี่ครับยกเลยสาธุครับอนุโมทนาบุญนะครับโอ้คุณแม่ระวังคุณแม่ล้มแม่ระวังล้มโอ้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 ถือไม้เท้ามาฮะเนี่ยโอ้เงยหน้ารับพรเลยครับเงยหน้ายกเลยครับยกสองมือเลยครับอันนี้สมอหรือเปล่าครับหรืออะไรครับสมอหรืออะไรน้ำพริกอ๋อ
สาธุสาธุพี่ชอบพี่ชอบน้ำพริกน้ำพริกไปทีน้ำพริกที่แม่ไปทีผงอ่ะเออโอ้โหนี่ฮะภาพบรรยากาศนะครับยามเช้าผมก็ขอบคุณนะฮะน้องๆจากหน่วยกู้ภัยพิทักษ์การนะครับที่มาโอ้โหนี่มาอีกรูปนึงแล้วนะฮะถวายนะโอ้โหอ้าวโมทนาบุญนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่อะไรฮะเนี่ยหลวงปู่มั่นอ๋อหลวงปู่มั่นฮะจับเลยฮะจับจับประเคนเลยครับโอ้สาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับหลวงปู่มั่นครับหลวงปู่มั่นแร่เหล็กไหลโอ้สาธุแร่เหล็กไหลปู่มั่นสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะพนมมือหางตาแล้วสาธุโอ้โหเป็นไงได้รับพรใหญ่เลยสาธุโมทนาบุญด้วยเช้าไปทำวัดเช้ามาใช่ไหมเจอพี่ไหมเจอเจอสิต้องเจอเช้าวัดเย็นเลยโอ้อันนี้เล็กไหลมากที่นี่ค่ะผมที่นี่ก็มีเหรอเล็กไหลของร้านหนูเนี่ยเอาร้านหนูเหรอเบอร์โทรอะไรอันนี้คือเป็นตลาดที่เราขายใช่ไหมใช่นี่ครับท่านผู้ชมครับเอ้าใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถที่มาอุดหนุนกันได้แล้วมีหลายร้านมากนะไม่รู้จะโฆษณาร้านไหนก็ต้องโฆษณากันทุกร้านเลยนะครับของอำเภอบ่อพลอยนะครับใครที่ผ่านมานะครับเขตอำเภอบ่อพลอยอยากจะซื้อพระซื้อเครื่องประดับนะฮะเพชรนิลจินดาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้เลยนะครับนี่ร้านของเราเป็นเจ้าของร้านอะไรร้านพลอยค่ะร้านกิตรดาจิวเวลรี่ค่ะกิตรดาจิวเวลรี่อ๋อนู่ไงป้ายเห็นป้ายแล้วโอเคสะกดยากนิดนึงนะฮะกิตรดาจิวเวลรี่ขอบคุณมากนะฮะหลวงตาท่านเรียกว่าเป็นปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นเลยแล้วถวายหลวงปู่มั่นเนี่ยเมื่อกี้นี่ประทับใจมากเลยนะท่านหยิบดูเลยท่านหยิบดูเลยเห็นไหมแล้วท่านให้พรซ้ำอีกนะอนุโมทนาบุญด้วยนะโอเคครับชื่อคุณอะไรเนี่ยคุณจ๋ายโอเคครับขอบคุณมากนะอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะคุณจ๋ายโอ้โหนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงเมื่อเช้าเขาไปทำบุญนะฮะไปสวดมนต์มาด้วยนะฮะคนนี้คุณจ๋ายเนี่ยนะครับไปสวดมนต์ทำวัดเช้ามาแล้วก็ใส่บาตรด้วยนะครับโอ้โหภาพบรรยากาศนะฮะนี่คือเมืองบ่อพลอยนะฮะนี่แม่ภาพนี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับงดงามจริงๆนะครับผมคงต้องหยุด Facebook ไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเห็นภาพบรรยากาศสดๆที่น้องๆหน่วยกู้ภัยนะครับกำลังยกน้ำกันนะครับเพื่อที่นำไปลงบริจาคตามจุดต่างๆนะครับอันนี้ทานข้าวกันยังทานข้าวเรียบร้อยนะเมื่อวานนี้ไปลงน้ำกี่จุดประมาณกี่จุดจำได้ไหมเขาไลน์กันแล้วเนาะไลน์ไปแล้วเราขนอย่างเดียวเนาะโอ้อนุโมทนาบุญด้วยเนี่ยพี่ทำงานจริงๆเลยเมื่อวานก็เห็นทำงานนะไม่ได้ดูนะโอ้น้องๆผู้หญิงนะยกน้ำงานกับพี่ผู้ชายโอ้เนี่ยอนุโมทนาบุญด้วยเนี่ยภาพแบบนี้นะฮะก็จะไม่ค่อยได้เห็นงานนะหลายคนก็ไม่ได้นำเสนอนี่ฮะมองกล้องหน่อยจ้าบ๊ายบายเย้โอเคยอดนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวนะครับดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ